คือผมต้องบอกอย่างนี้นะผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดอะไรหรอกรนะคือนายกรัฐมนตรีก็ทําเหมือนกับทุกครั้งเป็นพิธีกรรมก็ขึ้นมาอ่านเอกสาร,รผมว่าน,นี่น่าจะเลิกได้ละคือหมายความว่าก็แจกเอกสารไปก็ไม่ต้องอ่านแล้วเออแล้วฝ่ายคา้านก็ฝ่ายค้านที่ทำเนี่ยนะคือผมผมจะพูดอย่างนี้ฝ่ายค้านใช้การอภิปรายไม่วางใจเนี่ยเป้าหมายเป้าหมายก็คือว่าเออ พยายามกดดันให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยลาออกนะไม่ใช่ยุบสภานะลาออกนะฟังจากที่คุณชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยพูดเนะี่ยคราวนี้เนี่ยผมจะพูดอย่างนี้นะคือโครงสร้างมบประมาณในขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลก็พยายามทำภายใต้เงื่อนไขรายได้ที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายที่ให้ทำอะไรได้ อันเนี้ยก็ทําได้แค่นี้แล้วผมก็ไม่อยากท้านะผมก็อยากจะพูดอย่างนี้ให้มันแฟร์น่ะให้พักฝ่ายค้านสลับมาเป็นข้างทํำงบประมาณนะ,ะมันก็ต้องออกมาไม่ต่างจากนี้สักเท่าไหร่หรอกทำไมอาจารย์เชื่อว่าเป็นแบบนั้นล่ะครอ้อาก็ดูดิถ้าคุณมีประมาณการรายได้อย่างนี้สองล้านสี่แสนเก้าอะไรนั้นน่ะนะคุณขาดดุลงบประมาณได้ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้มันมัน โจทย์มันบังคับอยู่แล้ว,วแล้วรายจ่ายประจําที่มันเชื่อมโยงต่อเนื่องเนี่ยนะมันก็แทบกระดิกไม่ได้ค่ะนะเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยส,สิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าถ้าไม่มีการทํางบประมาณในลักษณะที่ไม่ติดพันกับของเดิมนะต้องลื้อใหม่หมดเลยอะ่ะอืม,มันถึงจะตอบโจทย์ค่ะแต่แต่มันไม่มีทางทําได้ภายใต้กฎหมายภายใต้ ความชำนิชำนาญของสำนักงบป,ประมาณหน่วยงานราชการซึ่งเขาทำอย่างนี้มาชั่วนาตาปีโดยที่เขาไม่รู้ว่ามาตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของงบป,ประมาณมันถึงทางตันแล้วถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีขึ้นประมาณการรายได้ไม่เพิ่มขึ้นค,คุณก็จะเข้าวังวนอย่างผมพูดได้ฟังเมื่อวานเนี่ยการขาดดุลงบป,ประมาณที่คุณทำโดยประมาณการรายได้แบบนี้เนี่ย มันแทบจะไม่มีช่องว่างให้คุณจะกู้เพิ่มไปจากนี้ได้แล้วนะ,ะหมายความว่าวงเงินงบประมาณรายจ่ายเนี่ยแทบจะเพิ่มไม่ได้แล้วทุกอย่างเอาเอาคุณง่ายๆผมยกตัวอย่างหลายคนอาจจะไม่รู้เฉพาะรายการดอกเบี้ยจากการกู้ยืมของรัฐบาลสะสมมาถึงขณะนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่ารายจ่ายตรงนี้ 2> 2สองแสนล้านนะครับโอ oh. ในงบประมาณรายจ่ายคุณไปดูงบของกระทรวงการคลังเถอะนั่นแนหะดอกเบี้ยที่จะจ่ายเนี่ยสองแสนล้านอันนี้เป็นหนี้ในประเทศหรือต่างประเทศ<น>ที่เ<อ>นี่ยหนี้ในหนี้ในหน,นี้สาธารณะที่ออกพันธบัตรพันธบัตรอะไรทั้งหมดนี่แหละ oh. 2> 2สองแสนล้านแล้วคุณจ่ายคืนเงินต้นอีกหนึ่งแสนล้านเท่ากับสิบเปอร์เซ็นของงบประมาณรายจ่ายนี่ไม่ได้เกิดดอกออกผลอะไรเลยนะผมจะบอกให้หายไปแล้วสิบเปอร์เซ็นต์เอายังมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ คือถ้าเกิดจัดทํางบประมาณอย่างที่ทําอยู่อย่างนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรหรอกมันไม่มีทางเลยที่จะให้งบประมาณนี่มันเป็นตัวจับจ่ายใช้สอยเพื่อผักขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อแต่หลายอย่างเนี่ยมันเป็นการฟิกคอสค่ะอาจารย์คะทีนี้เนี่ยความหวังหรือว่าความสามารถในบางแถบบางฝ่ายอาจจะรู้สึกว่าไอประมาณการรายได้หรือว่าการหารายได้ถูกไหมคะอาจารย์ครับเขาอาจจะมีศักยภาพตรงนั้นก็ได้ไม่มีก็เศรษฐกิจมันขยายตัวอย่างนี้มันจะไปเอาที่ไหนมาเก็บภาษีได้เยอะแยะแล้ก็มีคนพูดกันเยอะว่าเศรษฐกิจในภาพรวมตอนนี้ประเทศไทยเราอะพึ่งพาเรื่องของการท่องเที่ยวการส่งออกถ้า2ตัวนี้เนี่ย มันไม่ค่อยเคลื่อนมันไม่ค่อยขยับดูตัวอื่นได้ไหมจะมาเป็นตัวที่สร้างไรายได้ให้กับทา<ล>่านหรืเอเปล่าค,คุณคิดอย่างนี้เอาง่ายๆนะซึ่งที่ทูมบอกมันเป็นทางตันงบลงทุนหกแสนกว่าล้านเนี่ยค่ะกับการขาดดุลประมาณซึ่งไปกู้มา่ก็หกแสนกว่าล้านก็เกือบเจ็ดแสนล้านเท่ากันเลยรู้ไหมเท่ากับการลงทุนต้องใช้เงินกู้ทั้งหมดอ่ะอใช่ไหมที่เหลือมันเป็นรายจ่ายประจําฟิกทั้งนั้นเลยนะเอา ถ้าเกิดในขั้นตอนของการพิจารณาก็อาจจะพอตัดงบต่างนั้นห้าล้านสิบล้านร้อยล้านยี่ล้านเอามาปะประปรรวมๆกันได้ประมาณตั้งหมื่นล้านมันไม่มีปัญญาทําอะไรได้มากไปกว่านี้แล้วผมผมปลาม่าทเลยสิ่งที่ควรจะต้องจับตามองก็คือการลงมติวันวันที่สองว่าเสียงข้างมากจะให้การรับให้การผ่านในวาระแรกไหมถ้าผ่านวาระแรกประเด็นเรื่อง การเมืองที่เชื่อมโยงกับงบมามจะได้จบจบไม่จบรอรุ้นนะคะ